ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมจะเอาพระสมเด็จวระฆังนะครับเป็นพระที่สวยๆที่ได้สร้างทันยุคของหลวงปู่เซียนโตพรหมรังสีปลุกเสกท่านได้เป็นผู้สร้างนะครับเป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์จีวรบางนะครับครับสวยครับเดี๋ยวจะผมจะออกเอาออกจากกรอบพระนะครับเพราะว่าเนื้อมวลสารข้างในมีอะไรบ้างนะครับนะครับเดี๋ยวทุกท่านได้ชมนะครับนะครับพระสวยมากครับนะครับเดี๋ยวจะลงให้ดูนะครับจะแกะกรอบเอาให้ดูนะครับครับนี่ครับเดี๋ยวผมแกะเอาออกจากกรอบพระนะครับว่าพระจะสวยขนาดไหนครับครับพระนี้สร้างในยุคหลวงสิทธิ์นะครับหลวงสิทธิ์หลวงวิจิตรนะครับหลวงเสด็จหลวงประจิตนะครับครับสวยมากครับดูครับองค์นี้เคยลงไปครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นคือเครื่องมือไม่พร้อมวันนี้จะลงให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับเป็นพระพิมพ์นะครับพิมพ์จีวรบางนะครับนะครับดูครับเป็นยุคต้นนะครับดูนะครับหมอนใหญ่นะครับหมอนข้างนี้ใหญ่นะครับอันนี้ก็ปลายขวานครับผมขาโต๊ะนี่ครับสวยครับนี่คือพระยุคต้นจะเป็นงี้ครับอันนี้เป็นของหลวงนะครับหลวงยุคหลวงสิทธิ์นะครับหลวงสิทธิ์เป็นผู้แกะพิมพ์ถวายหลวงปู่สิริยันโตพรหมรังสีสิริยันโตพรหมรังสีเป็นผู้ปลุกเสกเป็นผู้สร้างนะครับเป็นพระสวยมากสวยมากครับหลวงสิทธิ์หลวงวิจิตรนะครับนะครับแต่ดูแล้วนะครับพิมพ์นี้พระพิมพ์ใหญ่อย่างนี้ต้องดูใกล้เคียงที่สุดครับให้ดูครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องถอดกรอบดูไม่ชัดครับว่าเป็นพระพิมพ์ไหนครับแต่ว่าเป็นพิมพ์ใหญ่จีวรบางนะครับชายจีวรนะครับแกะให้ดูนะครับต้องระวังมากครับองค์นี้ว่าเป็นพระที่สวยมากนะครับเดี๋ยวผมจะขยายด้วยกล้อง 1600x ให้ดูอีกทีนะครับว่าจะสวยขนาดไหนสวยครับคมลึกครับดูครับคมลึกชัดนะครับดูครับคมลึกชัดครับสวยมากครับลงลักนะครับแล้วก็มีคาบกันไซทับนะครับเดี๋ยวจะดูว่าข้างในมวลสารมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพิมพ์ก่อนว่าดูก่อนว่าเป็นพิมพ์ของหลวงไหนเป็นผู้สร้างเป็นผู้แกะพิมพ์ถวายนะครับครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับสวยมากพิมพ์นี้ครับสวยจริงๆนะครับดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะขยายด้วยกล้อง 1600x ว่ามวลสารมีอะไรให้เราดูบ้างครับว่าพระองค์นี้ครั้งก่อนเคยลงแต่เป็นกล้องใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับก็คือยังไม่ได้พัฒนายังไม่มีกล้อง 1600x นะครับมีแค่กล้องตัวเล็กๆนะครับลองถ่ายแล้วก็เนื้อก็ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่รู้ว่าเป็นพระที่มีพระคุณเป็นพระสมเด็จวระฆังแท้แต่อยากให้เอามาลงเจาะดูเนื้ออีกทีว่าเนื้อข้างในนี้มีมวลสารอะไรชัดเจนมากนะครับแต่พระองค์นี้นะครับสวยดูครับลึกมากครับดูลึกจริงๆครับคมนะครับแล้วก็ขอบวายผ่าซีบนี่ใหญ่ลึกนะครับดูครับนะครับลึกทุกอย่างลึกหมดเลยนะครับเห็นไหมครับลึกสวยนะครับอกเป็นคอมีหูข้างเดียวนะครับมีหูข้างเดียวมีใบหูข้างเดียวนะครับสวยครับพระนี่สวยมากนะครับดูสวยครับดูครับเนี่ยสวยขาโต๊ะคือขาโต๊ะเลยนะครับดูครับขาโต๊ะคือขาโต๊ะเลยครับนี่ครับแผ่นกระดานก็แผ่นกระดานเลยครับสวยครับพิมพ์นี้พิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์อยากเรียกพิมพ์ใหญ่แต่ตามเขาเรียกนะครับมีชื่อเรียกสมัยโบราณพิมพ์จวนบางนะครับสวยนะครับสวยมากเหี่ยวจนหดเลยครับดูครับหดไหมครับพระเหี่ยวหดนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1600x ให้ทุกท่านได้ชมบารมีของพ่อนะครับดูคาบลักยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่นะครับเราดูข้างในมีอะไรบ้างนะครับค่อยๆดูนะครับนี่ครับ
จับแรงไม่ได้ครับเพราะกลัวมากครับอันนี้เป็นหัวใจที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์นะครับนี่คือเป็นพระที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับเอาออกมาให้ทุกท่านได้ชมบารมีของพ่อนะครับว่าพระปู่เซียนตัวผมศรีปลูกเสกได้เป็นผู้สร้างว่ามีมวลสารศักดิ์สิทธิ์ทำไมพระท่านศักดิ์สิทธิ์อย่างทําไมอยู่แล้วทําไมท่านทำไมท่านคุ้มครองทําไมท่านมีพุทธคุณแรงนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้องให้ดูนะครับนี่ครับอันนี้เราขยายด้วยกล้อง 1000x อยู่นะครับ 1000x นะครับเริ่มจะเห็นอะไรดีๆแล้วนะครับเริ่มเห็นแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นพระหักแตกพระกําแพงนะครับนี่ครับพระหักแตกพระกําแพงนะครับสีจะไม่เหมือนกันนะครับพระหักแตกพระกําแพงนะครับนี่ครับเยอะเลยนะครับแล้วก็นี่คราบแผ่นไซส์ขาวๆนะครับแล้วก็ดำๆคือลักนะครับลักเจอครับเป็นไซส์ทับนะครับอย่าดูว่าพระพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ของใครเป็นผู้แกะพิมพ์ถวายท่านนะครับเราต้องขยายดูทีนึงครับโอ้โหเริ่มจะรู้แล้วครับพิมพ์นี้มีคราบน้ำอ้อยเคี้ยวครับมีคราบน้ำอ้อยเคี้ยวแล้วหัวไหล่ยุบด้านหนึ่งนะครับแขนสองตรงขอบไม่เห็นนี้ครับขอบนี้ไม่มีนะครับก็คือจะเป็นยุคของหลวงวิจิตนะครับหลวงวิจิตนะครับคงจะเป็นหลวงวิจิตนะครับเพราะว่าขาโต๊ะหมอนยังใหญ่อย่างนี้อยู่ครับหมอนใหญ่ขาหมอนนี้หมอนใหญ่นะครับเป็นหลวงสร้างนะครับยุคตอนที่ท่านขึ้นของเป็นสมเด็จอัญญันโตพรหมรังสีสมเด็จระฆังแน่นอนนะครับเพราะพระพิมพ์นี้สวยมากครับสร้าง07แน่นอนครับ2407นะครับสวยนะครับเพราะหลายองค์มีหลายองค์ผมก็ดูไม่หมดครับเพื่อจะได้เอามาสร้างพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วต่อไปเราก็ดูเนื้อกันนะครับเราดูพิมพ์เราไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วครับพิมพ์เราต้องดูเนื้อเราถนัดดูเรื่องเนื้อครับดูมวลสารนะครับนี่ครับดูครับเดี๋ยวดูคร่าวๆนะครับดูครับเดี๋ยวท่านจะเห็นของอะไรแปลกๆนะครับนี่ครับดูครับท่านจะเห็นอะไรแปลกๆนะครับเดี๋ยวจะลงขยายด้วยกล้อง 1600x ท่านจะเห็นหมดชัดเจนทุกอย่างนะครับที่เห็นนี้ครับอะไรที่เป็นอะไรเราจะเห็นทุกอย่างนะครับเราจะเห็นหมดทุกอย่างเลยครับเพราะว่ากล้อง 1600x ทะลุทะลวงเห็นหมดเลยครับมาดูด้านหลังขององค์พระนะครับว่ามีอะไรบ้างครั้งก่อนเราเคยลงไปมันกล้องเรามีแค่กล้องธรรมดาตอนนี้เรามีทั้ง 1000x ตัวใหญ่ก้านยาวแล้วมี1600x นะครับดูครับมีอะไรนี่เหล็กไหลผงไผ่ดำแน่นอนนี่ครับเป็นแบบนี้ครับอันนี้เหล็กไหลผงไผ่ดำแน่นอนนะครับอันนี้ต้องดูก่อนว่าเป็นอะไรเขียวๆนี่เป็นหยกหรือเปล่าครับต้องดูอีกทีนะครับต้องดูแต่รู้อันนี้นะครับพระหักแตกพระกำแพงนะครับเกสรดอกบัวนะครับต้องดูเลยครับเนี่ยดูคร่าวๆนะครับองค์นี้ท่านเป็นครูนะครับองค์นี้เป็นองค์ครูนะครับเพราะว่าเราจะองค์นี้เป็นองค์ครูที่บ้านเป็นพระประธานที่บ้านองค์ครูนะครับเพราะว่าเราเรียนรู้จากองค์นี้นะครับเพราะได้องค์นี้มีองค์นี้เราก็เอาองค์นี้มาดูมาเทียบเคียงนะครับนี่ครับดูพระหักแตกก็คือพระหักแตกนะครับดูครับนี่พระหักแตกพระกำแพงนะครับเป็นพระหักแตกพระกำแพงพระสุมกรนะครับนี่ครับพระหักแตกพระกำแพงนะครับนี่ครับเราก็ได้จากองค์นี้เป็นองค์ครูนะครับลองดูครับต่อไปเราจะลงขยายด้วยกล้อง 1600x ให้ทุกท่านดูเทียบเคียงกันเลยนะครับว่าให้เรียนรู้กันนะครับผมลงเพื่อเผยแพร่นะครับองค์นี้ไม่ได้มาซื้อขายนะครับเอามาเผยแพร่นะครับเพราะองค์นี้จะอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นประธานของพระสมเด็จพระคลังนะครับเป็นพิมพ์ที่สวยนะครับเนื้อสวยนุ่มนุ่มนะครับนุ่มนุ่มมากครับครับนี่นะครับพระสมเด็จพระคลังนะครับอันนี้คือพระหักแตกพระกำแพงครับเพราะกล้องนี้ขยายด้วยออกมาสวยมากครับสีสดมากครับนี่ครับอันนี้คือพระพักใบหน้านะครับของท่านนะครับสวยมากครับนี่คือพระหักแตกพระกำแพงนะครับเราลองดูนะครับว่าจะสวยขนาดไหนครับว่านะครับความสวยนะครับดูครับอันนี้เป็นองค์พุทธคุณทั้ง5นะครับขาวๆนะครับเดี๋ยวผมจะขยายด้วยกล้องนะให้ดูนะครับนี่ครับดูครับดูครับแผ่นไซส์นะครับดำๆพวกนี้คือลักนะครับ
ลักดำนะครับแล้วก็เจอคาบแคนไซทับถมนะครับทับถมเกาะเป็นตะกังเลยครับเห็นไหมครับแล้วมีสูงมีต่ำนะครับมีสูงมีต่ำนะครับอย่าดูนะครับแล้วก็ดูคาบแขนซ้ายทับอยู่ด้านข้างนะครับดูครับนี่ครับดูพวกนี้แขนซ้ายนะครับดูครับนี่ครับแขนซ้ายนะครับดูครับแขนซ้ายทับพระหักแต่งพระกำแพงนะครับนี่ครับสวยมากครับนี่คือเป็นพระโบราณต้องเป็นอย่างนี้นะครับต้องดูว่าเป็นของโบราณนะครับดูครับสวยนะครับนี่ครับจะให้ดูนะครับดูความสวยของพระว่าสวยงามขนาดไหนครับดูครับธรรมชาติผุหมดแล้วครับเพราะอายุมากกว่า160ปีผุหมดแล้วครับพระผุแล้วครับผุแกร่งนุ่มนะครับดูครับหนุบนุ่มนะครับดูครับมีพระหักแตกนะครับดูครับพระหักแตกพระกำแพงสวยมากครับดูครับพระเกศท่านนะครับคือดูพระเกศนะครับดูครับพุยหมดแล้วครับดูครับเจอแขนซ้ายทับไปหมดแล้วครับดูครับคืออายุมาก150ปีแขนซ้ายหนาเป็นชั้นๆไหมครับเป็นชั้นๆนะครับคือเขากดกร่อนความเพราะว่าพระเขามีมวลสารจะเกิดได้เป็นส่วนผสมจากธรรมชาติมีน้ำว่านมีน้ำศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดดวงดินป่าได้แต่ของธรรมชาติที่พระเป็นเนื้อส่วนผสมเป็นที่ย่อยสลายได้นะครับจึงทำให้พระมีการหดย่นย่อมมียับย่นมีหดย่นย่อมมีหลุมมีบ่อมีรอยลานรอยร้าวมีคราบแขนซ้ายเกิดจากคราบน้ำปูนน้ำหินน้ำดินศักดิ์สิทธิ์นะครับพวกนี้ครับนี่ครับธรรมชาติดูครับสวยมากนี่ครับนี่คือเป็นพระสมเด็จวรคังนะครับนะครับองค์นี้ครับดูครับดูครับเนื้อแดงสวยมากครับดูครับเนื้อแดงสวยมากครับเห็นไหมครับนี่คือเป็นดินนะครับดินพระกำแพงนะครับดินพระกำแพงนะครับดินพระกำแพงดูเจอแขนซ้ายเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนขึ้นมาทับถมนะครับต้องดูอย่างนี้ครับเป็นเม็ดนี่คือแขนซ้ายนะครับทับถมขึ้นมาแล้วเป็นเม็ดใสๆในต่อไปนี้เม็ดนี้จะกลับจับตัวกันเป็นเม็ดพระธาตุนะครับเป็นพระธาตุเพราะว่าแขนซ้ายขึ้นมาแล้วจะเริ่มเปลี่ยนสีนะครับพวกนี้จะเป็นเม็ดพระธาตุเป็นนะครับสวยมากครับดูแล้วกันครับแล้วก็นี่ครับดูครับนี่ครับลักดำๆนะครับเจอคราบแขนซ้ายทับถมหมดแล้วครับพวกนี้แขนซ้ายนะครับอันนี้เป็นองค์ครูนะครับที่บ้านมีองค์ครูคือองค์นี้เป็นพระที่สวยมากและสามารถให้เราเรียนรู้ได้นะครับเรียนรู้มีธรรมชาติดูครับนี่ครับสวยมากครับดูครับนี่ครับเพราะแคลไซต์ก็มีหลายสีมากนะครับเพราะว่าแล้วก็เป็นน้ำว่านน้ำดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดูครับเปลี่ยนสีมีสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีเขียวสีฟ้านะครับสีขาวแล้วแต่จะขึ้นมานะครับนี่ครับเน่าเข้าไปข้างในครับดูครับย่นเข้าไปข้างในครับนี่ครับแล้วก็คือแคลไซต์พวกนี้แคลไซต์นะครับใช่เนื้อพระนะครับพวกนี้แคลไซต์เป็นตกผนึกเป็นก้อนครับแล้วพออีกประมาณ100ปี500ปี1000ปีเขาจะเป็นหินเป็นศิลาที่คุณนะครับเป็นศิลาที่คุณนะครับนี่แหละครับดูครับนี่ครับดูนี่ครับศึกษาครับดูศึกษาจากความเป็นจริงนะครับนี่ครับความเก่าต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่ผมเอาองค์ครูให้ดูนะครับถ้าองค์ไหนนี่ครับดูสวยมากครับดูครับเนี่ยหนุบนุ่มนะครับหนุบนุ่มสวยมากครับดูครับสวยจริงๆนะครับนี่คือความสวยของพระสมเด็จระฆังนะครับดูเนื้อปกติครับอันนี้เนื้อพื้นนะครับเนื้อพื้นปกติดูขยายนะครับดูครับนี่ครับดูครับเห็นไหมครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขยายเข้ามาใกล้ๆซูมเข้ามาใกล้ซูม 2000x นะครับสวยไหมครับนี่ครับจะเห็นว่าเป็นชั้นๆนะครับคือลักดำๆเจอแคลไซต์ขึ้นใหม่ขึ้นเก่าขึ้นมาร้อยกว่าปีทับถมนะครับแล้วก็กลายแคลไซต์ก็มีหลายสีนะครับเห็นไหมครับอันไหนขึ้นเก่าขึ้นใหม่มันจะสีไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะขึ้นจะไม่เหมือนกันแล้วเป็นชั้นๆนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเพราะของลอกเลียนแบบจะทำไม่ได้นะครับเพราะมีหลายแบบหลายลักษณะแล้วก็อายุพวกนี้เป็นหินพวกนี้เป็นหินหมดแล้วนะครับแกร่งมากเป็นหินนะครับเป็นหินเลยนะครับเป็นหินแล้วนะครับคือแกร่งเอามือถูนี่ไม่มีหลุดนะครับขูดไม่มีหลุดนะครับเพราะเขาเป็นแขนซ้ายเป็นหินเป็นเนื้อเดียวกับองค์พระเลยนะครับเป็นเนื้อเดียวกับองค์พระนะครับถึงบอกว่าพระสมเด็จระฆังถ้ามีองค์ครูแล้วถ้าเราเห็นของแท้เราจะดีกว่าเราไปฟังคนอื่นเขาเพราะเราไม่เห็นของแท้นะครับของแท้นี้เราสามารถเอามาประยุกต์มองดูศึกษากับของเราได้นะครับ
แต่ถ้าเราฟังก็ดีอย่างหนึ่งแล้วก็แต่มันก็ไม่เหมือนเห็นมีรูปภาพที่เราเทียบเคียงไปด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับจะดีมากนะครับนี่ครับนี่ดูความเก่าของพระนะครับดูครับนี่ครับดูครับเห็นไหมครับความสวยความเนื้อของเนื้อพระครับฉ่ำนะครับฉ่ำพวกขาวๆนี่คือแคลไซต์แคลไซต์นี่คือเป็นหินอ่อนแล้วนะครับพอพวกนี้เป็นหินอ่อนถ้าเขาจับตัวก่อตัวไม่ได้เขาก็จะเป็นศิลาที่ขุ่นนะครับเป็นเม็ดก้อนนะครับพวกนี้นะครับนี่คือแคลไซต์นะครับเกิดจากธรรมชาติดูเป็นรูนะครับเห็นรูไหมครับเป็นรูลึกเข้าไปไหมครับเห็นไหมครับรูนี้ต้องมีแคลไซต์ข้างในนะครับความเน่าว่าเน่าอยู่ในครับเห็นไหมครับนี่ครับมันจะเน่าอยู่ข้างในครับคือเป็นคราบเก่าครับอยู่ข้างในดูครับเป็นแคลไซต์ดูให้ดีนะครับมีสูงมีต่ำมีหดย่นย่อมีรอยย่นรอยยับมีเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางกายภาพนะครับดูครับนี่ครับดูครับมีแล้วก็เขียวเขียวนี่ก็ดินเจ็ดคราบดินเจ็ดปงดินเจ็ดป่านะครับพวกเนี้ยคราบดินเจ็ดปงดินเจ็ดป่านะครับมีทองนะครับทองหมดเวลานะครับตีเป้งเลยในการที่บ้านดังแรงในการลูกตุ้มโบราณนะครับนะครับดูครับสวยครับดูครับดูครับนี่คือความสวยของพระสมเด็จพระคลังนะครับนี่ครับดูครับดูความเก่าครับดูเราต้องดูเป็นอย่างนี้นะครับดูเป็นอย่างนี้นะครับพระทำไมได้อย่างนี้คืออายุไม่ถึงนะครับนี่คือต้องเก่าก่อนนะครับนี่ครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ต้องเป็นอย่างนี้นะครับนะครับต้องไม่ใช่ว่าทําสีได้นะครับแต่ว่าเนื้อต้องไปด้วยกันนะครับต้องไปด้วยกันเนื้อและสีและความเก่าต้องไปด้วยกันนะครับเพราะผ้าเดี๋ยวนี้เขาแต่งผิวแต่งผิวนะครับต้องระวังผ้าแต่งผิวเยอะครับเดี๋ยวนี้แต่ข้างในไม่มีอะไรเลยตะติ่งหนองนะครับข้างในนี่เป็นทุบออกมาเป็นขุยเลยนะครับเพราะว่าเก่าไม่ได้นะครับเห็นไหมครับมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับแต่พวกนี้มันแต่งไม่ได้ครับแต่งลักษณะนี้คือแต่งไม่ได้ต้องให้ธรรมชาติแต่งให้ครับอย่างนี้ครับเพราะว่าอย่างนี้แต่งไม่ได้แล้วพระเขาจะเบานะครับเพราะว่าอายุเขามากมากนะครับเพราะว่าเขาระเหิดเอาความชื้นออกจากองค์พระหมดแล้วจนผ้าจนหดย่นย่อนะครับบางครับน้ำหนักผ้าก็จะหายไปนะครับเพราะว่าเกิดจากการระเหิดความชื้นออกจากในองค์พระไงครับนะครับเรียนจากธรรมชาติครับจากธรรมชาติทำไมพระสมเด็จพระคลังบางองค์เขาเบาจังเพราะว่าอายุมากกว่า150ปีแล้วก็ในองค์พระมีน้ำมีดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์มีทุกอย่างแล้วเป็นส่วนผสมของน้ำทั้งนั้นเลยครับเพราะว่าพอเขาเก่าเขาระเหิดเอาความชื้นในองค์พระออกมาจนแห้งจนก่อนจนหดย่นย่อยับย่นจนเปลี่ยนแปลงทางโครงทางกายภาพแล้วเขาก็จะมีความน้ำหนักเขาก็จะลดออกไปครับลดก็จะมีความเป็นเบาลงครับจะไม่หนักเหมือนเดิมนะครับนี่ครับดูครับเนี่ยดูองค์พระเนื้อพระนะครับดูต้องอย่างนี้นะครับดูให้เป็นอย่างนี้นะครับต้องเป็นออกสีเฉดอย่างนี้ครับสมเด็จครั้งจะสีโอเคเฉดอย่างนี้ครับสวยครับดูครับนะครับแต่นี้ผมจะพาไปดูนะครับว่าตรงไหนนี่ครับคราบดินเจ็ดบงดินเจ็ดป่ามีครับเขียวๆไม่เล็กๆเล็กๆครับไม่สีฟ้าเล็กๆนะครับนะครับลองดูครับดูผ้าเดี๋ยวผ้าแตกครับนี่เดี๋ยวผ้าแตกตอนที่เรามองเห็นนะครับจะมีเห็นไหมครับนี่ครับเจอคราบเป็นไซส์ทับหมดแล้วครับดูนี่เนื้อพระนี่คือเนื้อองค์พระนะครับเนี่ยสวยครับสวยนี่ดูผ้าหักแตกครับกำแพงครับเห็นไหมครับโผล่นิดนึงครับนี่ครับเห็นไหมครับต้องดูดีๆนะครับเห็นไหมครับบางคนเห็นขาวๆก็นึกว่าเป็นผงพุทธคุณทั้ง5ไม่ใช่นะครับพวกขาวๆพวกนี้จะเป็นคราบแคลไซต์เขาจับตัวกันนะครับพอเขาจับตัวเป็นก้อนพอเป็นก้อนเสร็จก็จะเป็นเม็ดศิลาที่ขุ่นนะครับเป็นนี่ครับจับตัวเป็นก้อนแข็งๆก็นะครับเพราะจะเป็นก้อนแข็งก็ถ้าภาษาคนโบราณเขาเรียกว่าพระงอกนะครับพระงอกคือเม็ดพระธาตุนะครับงอกขึ้นมานะครับนะครับเห็นไหมพอเขางอกขึ้นมาเสร็จเขาก็มาทับถมรักนะครับรักอยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยรักดำๆถูกคาบแขนซ้ายทับเสร็จเขาก็เกิดความบริสุทธิ์นะครับสีขาวทับถมนะครับเรียกว่าเม็ดพระธาตุงอกนะครับถ้าเราไม่มีกล้องระดับ 2000x หรือ 1600x เราก็จะไม่เห็นพวกนี้ครับถ้า 1000x มองไม่เห็นนะครับเห็นแค่บางจางๆบางๆนะครับบางๆนะครับต้องกล้องพิเศษด้วยเลนส์พิเศษนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาคนที่ทํากล้องพวกนี้ก็พัฒนาเข้ากับยุคก็หนีคนที่ทําพระลอกเลียนแบบครับต่างคนต่างหนีกันนะครับเพราะคนสมัยเพราะมนุษย์เราเป็นผู้ทําลายมนุษย์เราเป็นผู้ลอกเลียนแบบมันก็เป็นธรรมชาติมาแต่ยุคสมัยไหนแล้วครับนะครับ
ก็ทำอะไรมาอะไรดีเขาก็จะเรียนแบบกันมาเรื่อยๆนะครับสมมติสร้างพระตั้งแต่พันกว่าปีก็มีตำนานตำราเพื่อสืบทอดกันมาก็สร้างอะไรที่เป็นที่มีพุทธคุณและพุทธคุณดีเขาก็เอามวลสารดีๆเอามาใส่นะครับนะครับนี่ครับแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำจะมีนะครับเห็นไหมครับนี่แร่เหล็กไหลนะครับเม็ดหนึ่งดำๆนี่ครับแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับคือหัวใจหลักของพระสุทธคังต้องมีแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนี่ครับนี่ช็อกเหลืองนะครับช็อกเหลืองนะครับช็อกเหลืองนะครับแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนะครับดูครับนี่คือนี่ครับดูครับนี่คือองค์พระนะครับดูนี่ครับไหมจะเห็นชัดๆนะครับเขียวๆเราจะรู้ทันทีนะครับตอนแรกเราโน้เป็นหยกไม่ใช่หยกนะครับเขียวๆนี่คืออะไรรู้ไหมครับคาบดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่านะครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ครับดินเจ็ดโป่งนี่ตัวอาจจะท่านะครับนี่ครับเห็นไหมครับครั้งแรกผมเคยลงผมเอากล้องโทรศัพท์ถ่ายทําผมพูดว่าเป็นหยกไม่ใช่หยกนะครับพอเราได้กล้องเราได้พัฒนากล้องที่ดีๆเราก็จะรู้ว่าโอ้ยไม่ใช่หยกแล้วเพราะว่านี่เป็นคาบดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่านะครับเพราะว่ากล้องเล็กๆยังพลาดเลยครับนี่ครับดูครับดูแคลไซด์ครับดูแคลไซด์ตรงนี้ครับเห็นไหมครับดูแคลไซด์นะครับดูครับเขาก่อตัวขึ้นมาครับเขาจะปิดตรงแขนให้หมดเลยครับเห็นไหมครับนี่ก็คือว่าแคลไซด์ตัวนี้ครับเขาก่อตัวคือเป็นพระงอกครับแล้วถ้าตรงไหนเขาจับตัวเป็นก้อนได้เขาก็จะเป็นศิลาธิคุณครับเม็ดศิลาธิคุณครับเห็นไหมครับนี่ครับบางคนเข้าใจครับนี่คือถ้าเราด้วยขยายด้วยกล้อง1,600x 1,600x หรือ 2,000x เราจะรู้ทันทีนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเกิดจากเนี่ยพระงอกนะครับนี่ครับนะครับดูครับนี่ครับงอกเขาจะงอกงอกเดี๋ยวเขาต่อไปเขาจะเชื่อมอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นปิดนะครับเป็นพังผืดปิดไปครับก็เหมือนคนที่เป็นแผลพอเป็นแผลเสร็จเลือดไหลออกมาแล้วก็เขาจะเกิดพังผืดแล้วก็เป็นใยแมงมุมปิดแผลนะครับเกิดจากธรรมชาตินะครับตัวพระสุทธคังเขามีชีวิตนะครับมีชีวิตแล้วก็สามารถสร้างตัวเองได้ทุกเวลาตรงไหนเขาเป็นแผลมีรอยร้าวรอยร้าวเขาก็จะเกิดคาบแขนซ้ายก่อตัวเป็นผนึกเป็นใยมุมแล้วก็ปิดตรงแผลที่เป็นนะครับนะครับตรงนี้ก็ปิดหมดแล้วครับนะครับนี่ครับดูพระหักแตกพระกำแพงครับสวยมากครับดูครับนี่คือพระหักแตกพระกำแพงนะครับพระหักแตกพระกำแพงนะครับเจอคาบแขนซ้ายทับถมหมดแล้วนะครับนะครับดูครับดูครับเดี๋ยวดูเม็ดนี่ครับดูครับสวยมากครับดูครับสวยจริงๆนะครับนี่ครับสวยมากครับเด็กพวกนี้ทองครับเยอะแยะครับนี่ก็ทองครับนี่ครับอุ๊ยเนี่ยทองครับแผ่นทองครับทองอันนี้แผ่นทองนะครับนี่คาบดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่านะครับเดี๋ยวผมจะขยับเข้ามาใกล้ๆดูนะครับองค์นี้สวยครับองค์ครูครับหาดูยากนะครับนี่ครับดูครับเม็ดทองครับเราจะดูเม็ดทองนะครับนี่ครับดูตรงกลางไว้ตรงกลางหน่อยเห็นแล้วครับนี่ครับเม็ดทองครับประกายเลยครับเห็นไหมครับมีประกายเราเห็นเลยครับนี่คือเม็ดทองครับนี่ครับเม็ดทองครับสวยมากครับต่อไปเราจะดูมวลสารที่สวยให้ดูนะครับอันนี้คือเราดูแล้วนะครับตรงใบหน้าได้เห็นแล้วครับภาคแตกพระกำแพงนะครับแล้วก็ผมมุทุคุณทั้ง5ถ้าเป็นอย่างนี้ผมมุทุคุณทั้ง5นะครับผมมุทุคุณทั้ง5นะครับนี่ครับดูครับเราจะเห็นของที่สวยนะครับเห็นไหมครับใครเคยเห็นบ้างครับต่อไปท่านจะไม่เคยเห็นนะครับนี่คือกล้องนี้ผมรอกล้องนี้มานานแล้วครับผมจะให้ทุกท่านได้ดูสิ่งที่เราไม่เคยเห็นของพระสุทธคังนะครับวันนี้จะเห็นกันชัดๆนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือใยฝ้ายครับนี่ครับนี่คือใยฝ้ายครับผมเคยลงครั้งหนึ่งนะครับแต่ลางๆเบลอๆนะครับเพราะกล้องนั้นมันเป็นกล้องธรรมดาที่สั่งมาจากจีนกล้องเล็กๆนะครับที่เขาบอกว่าเป็น 1,000x แต่ไม่ใช่นะครับ
มันลงแล้วไม่ชัดนะครับตอนนี้ผมได้สั่งไอ้การยาวมา 1,000x ของแท้แล้วก็ 1,600x 2,000x ของแท้นะครับนะครับคือขยายได้เห็นชัดเจนนะครับเห็นไหมครับเป็นเส้นใยฝ้ายนะครับนี่คือเส้นใยฝ้ายเส้นใยฝ้ายนี้ที่ท่านได้นำผ้าห่มจีวรนะครับผ้าห่มจีวรที่เอาห่อที่ห่มพระพุทธรูปอยู่ในวิหารในอุโบสถนะครับท่านได้นำมาเป็นจานเป็นอัคระแล้วลงมาฉีกเป็นเส้นๆนะครับเอาลงมาเป็นส่วนผสมของพระสมเด็จอุรคังนะครับในยุคของท่านที่ขึ้นเป็นสมเด็จอาจารย์โตพรหมรังสีสุรคังนะครับในปีพ.ศ.2407นะครับนี่นะครับเป็นพระที่พิมพ์สวยพิมพ์ใหญ่นะครับขาโต๊ะได้มาตรฐานนะครับเนี่ยพิมพ์นี้พิมพ์ที่สวยนะครับแล้วก็มีพระหักแตกพระกำแพงนะครับเนี่ยครับสวยเจอคาบแผ่นไซทับถมนะครับมีคาบนี่ครับดูครับนี่ครับเป็นเส้นเป็นฝอยนะครับลงมาข้างล่างวิ่งมาข้างล่างนะครับเห็นไหมครับนี่คือเป็นพระใยฝ้ายนะครับใยฝ้ายจะเป็นสีเอาอย่างนี้ครับส้มๆนะครับพระซีพระห่มจีวรนะครับสีเหลืองๆนะครับสีเหลืองๆส้มๆนะครับเห็นไหมครับก็จะมีใยฝ้ายนะครับเห็นไหมครับนะครับพอฉีกออกมาแล้วสีเขาจะกลายเป็นสีส้มอย่างนี้ครับส้มอย่างนี้นะครับนี่นะครับเป็นพระศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ครับดูไว้นะครับน้อยคนจะเห็นนะครับแล้วไม่มีหาดูยากนะครับแล้วเจอคาบแผ่นไซส์ทับถมหมดเลยนะครับเนี่ยคือเป็นเรียนรู้ได้ดีครับนี่ครับอันนี้ไว้นานๆครับนี่คือเรียนรู้นะครับดูครับนี่ครับพวกนี้ครับเป็นใยนะครับเรื่องเหลืองพวกเนี้ยเพราะว่าผ้าเขาเก่าก่อนหมดแล้วครับนะครับแล้วก็จะเป็นเส้นๆนะครับเห็นไหมครับนี่คือเส้นใยฝ้ายผ้าห่มจีวรนะครับเจอคาบแผ่นไซส์ทับถมหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับซูมให้ดูใกล้ๆนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับนี่ครับเห็นดูใกล้ๆเลยครับจะได้รู้นะครับว่าผ้าห่มจีวรเป็นยังไงนะครับนี่ครับดูครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเพราะว่าเนื้อในองค์พระสมเด็จพระคลังเขามีของศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นแหละครับที่ท่านได้นำมาเป็นส่วนผสมไม่ใช่มีแต่เหล็กไหลผงไผ่ดำมีหลายๆอย่างครับมีผงศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นแหละครับนี่ครับแต่ว่าเป็นใยฝ้ายเนี่ยหาดูยากนะครับเห็นไหมครับทำไมใยฝ้ายออกเป็นสีส้มๆเนี่ยเป็นไงครับเพราะว่าผ้าห่มจีวรพอเขาเปลี่ยนสีนะครับเขาอยู่ในน้ำมีในเนื้อพระนะครับเขามีมวลสารหลายๆอย่างครับทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงกันครับเปลี่ยนแปลงเป็นสีนู่นสีนี้ได้หมดนะครับเห็นไหมครับนี่คือใยฝ้ายนะครับเป็นใยฝ้ายนะครับใยฝ้ายห่มผ้าห่มจีวรเป็นศักดิ์สิทธิ์มากพระองค์นี้เป็นคือครบทุกอย่างครับครบทุกอย่างดูครับดูได้ครับครบทุกอย่างนี่ครับครบทุกอย่างครับดูได้ครับนะครับในองค์พระก็จะมีนะครับดูครับเส้นใยฝ้ายนะครับบางๆเล็กๆนะครับเห็นไหมครับเล็กๆบางๆนะครับเห็นไหมครับสีออกแบบนี้ครับใยฝ้ายที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นอย่างนี้นะครับความศักดิ์สิทธิ์ของใยฝ้ายผ้าห่มจีวรแล้วท่านได้นำมาฉีกเป็นเส้นๆนะครับมาลงอักขระนะครับนี่ครับดูครับถ้ากล้อง 1,600x ขยายได้ 2,000x นี่ตอบโจทย์ได้เลยครับนี่ครับดูครับครับแถวซ้ายนะครับอันนี้ไม่ใช่ผมพุทธคุณนะครับแถวซ้ายก็จะจับตัวเป็นก็จะจับตัวเป็นก้อนศิลาที่คุณนะครับนี่ครับคือพักงอกนะครับเรียกว่าพักงอกพักงอกเห็นนะครับเรียกพักงอกนะครับดูครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับเรียกพักงอกนะครับนี่ครับสวยมากครับนี่ครับผ้าหักแตกผ้าแตกมีหลายสีนะครับนี่คือผ้าหักแตกผ้ากำแพงผ้ากำแพงนะครับผมก็ทุกคนทั้ง5นะครับนี่เม็ดทองนะครับเม็ดทองนะครับคือได้ดูกันชัดๆอย่างนี้เลยนะครับชัดๆเลยนะครับแล้วนะครับเราจะเห็นชัดๆนี่คราบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดินเจสอันนี้เส้นนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่ใยฝ้ายนะครับใช่ไหมครับโอ้นี่ก็ใช่ครับนี่ใยฝ้ายนะครับโผล่มาเม็ดหนึ่งครับเส้นหนึ่งนี่คือใยฝ้ายนะครับเราดูด้านนี้เขาบอกว่าด้านนี้ก็มีนะครับด้านนี้ก็มีโอ้นี่ก็ใช่ครับนี่ใยฝ้ายครับนี่ครับเส้นใยฝ้ายนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเพราะว่าพระองค์นี้เป็นองค์ครูครับเห็นไหมครับนี่ใยฝ้ายนะครับแล้วใยฝ้ายเนี่ยเจอคาบแผ่นไซส์ทับถมหมดเลยครับเห็นไหมครับคือทำไม่ได้นะครับเพราะว่าแผ่นไซส์นี้ทับดูครับดูแผ่นไซส์เอาชัดๆเลยนะครับธรรมชาตินะครับดูครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับคือใยฝ้ายนะครับเจอแคลซายนะครับแคลซายนี่ต้องถ้าอายุไม่ได้160 150ปีขึ้นแบบนี้ไม่ได้นะครับดูครับ
เกิดจากธรรมชาติแล้วฝังลึกเขาคงจะโผล่ออกมาตอนที่ผสมนะครับแล้วก็แกลไซทับอีกทีนะครับดูครับเนี่ยอยู่ในก้อนเป็นขดอยู่ข้างในครับนะครับนะครับเป็นเส้นนะครับนะครับแล้วต่อมาผมก็จะดูพาดูด้านหลังนะครับด้านหลังขององค์พระนะครับสวยมากครับดูครับดูแขนพระหัตถ์ท่านนะครับสวยครับดูครับสวยมากครับดูครับโอ้ยครับแผ่นซ้ายครับทับลักนะครับลักไม่อยู่ข้างล่างเลยนะครับดูครับสวยโอ้นี่เหล็กไหลผมไพ่ดำครับโอ้ยผมเจอแล้วครับเด็กไหลผมไพ่ดำเบลเลอร์เลยครับเห็นไหมครับนะครับนี่ครับนี่เหล็กไหลผมไพ่ดำนะครับเห็นไหมครับต้องสําคัญคือต้องเงาอย่างนี้นะครับเด็กไหลผมไพ่ดำนะครับเจอครับแขนซ้ายผมพุทธคุณทับนะครับนะครับครับดูครับดูความเก่านะครับนี่ครับสวยมากครับองค์ครูครับองค์นี้เป็นองค์ครูนะครับมีถ้ามีองค์นี้แล้วก็ถือว่าดูสมเด็จพระคลังเป็นเลยนะครับถ้าใครมีนะครับแต่องค์นี้เป็นองค์ครูนะครับเพื่อให้คนสยามได้ดูนะครับนี่ครับดูด้านหลังองค์พระนะครับกับพระแล้วนะครับเดี๋ยวดูนี่อะไรครับเนี่ยโอ้ตอนแรกผมนึกว่าเป็นหยกเห็นไหมครับไม่ใช่หยกนะครับดูครับดูหยกไหมครับนะเม็ดเขียวๆนี่ครับก็ดูเป็นหยกก็ได้นะครับแต่ดูแล้วมันเป็นเม็ดมันคงเนี่ยมันแตกคงเป็นหยกนะครับแต่อันนี้พระหักแตกพระกำแพงอันนี้แร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับไผ่ดำๆนี่ก็คือคาบนะครับอันนี้ลักนะครับเจอแขนซ้ายทับนะครับเนี่ยแขนซ้ายทับลักอีกทีนึงครับนะครับอันนี้เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนี่เม็ดเทาเม็ดพวกนี้ครับเม็ดศิลาที่คุณนะครับพวกนี้ครับเห็นไหมครับเป็นศิลาที่คุณเขาเกิดเป็นเม็ดนะครับก็คือเกิดจากคาบแขนซ้ายจับตัวกันเป็นพระงอกครับแล้วก็กลายเป็นเม็ดศิลาที่คุณนะครับจงเข้าใจตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาเกิดจากธรรมชาตินะครับคือนี่ครับพระหักแตกพระกำแพงมีหลายสีนะครับเห็นไหมครับนี่คือพระหักแตกพระกำแพงตอนแรกผมเคยดูผมนึกว่าเป็นผงเกสร108นะครับไม่ใช่ครับกล้องอันแรกมันเล็กไปมันมองไม่เห็นตอนนี้เราขยายด้วยกล้อง 1600x เราเห็นชัดเลยครับนี่คืออันนี้คือเม็ดผ้าหักแตกผ้ากำแพงนะครับนี่ครับเป็นเม็ดอิฐนะครับไหมครับนี่ทางนั้นเลยครับเม็ดอิฐนะครับมันมีหลายสีนะครับมีหลายสีเพราะผ้ากำแพงตรงไหนเขามีดอกมะขามบ้านดอกมะขามเขาก็จะออกสีแดงๆนะครับดูครับในแขนซ้ายครับจะได้รู้ว่าแขนซ้ายพวกนี้ขาวพวกนี้เวลาเขาจับตัวเนี่ยที่เริ่มจะเป็นเม็ดศิลาที่คุณแล้วครับเห็นไหมครับนะครับจะได้ความเม็ดศิลาเกิดนี่ครับอันนี้คือแร่โรเดียมนะครับเม็ดเล็กๆพวกนี้แร่โรเดียมนะครับอันนี้แร่โรเดียมนะครับแร่โรเดียมนะครับพวกนี้แร่โรเดียมแร่โรเดียมนี่ครับนี่คือผ้าหักแตกผ้ากำแพงนะครับดูครับนี่คือความธรรมชาตินะครับดูครับเราจะได้รู้นะครับนี่คือธรรมชาติเนี่ยคือพระสมเด็จพระคลังต้องเป็นอย่างนี้นะครับมีสูงมีต่ำเป็นชั้นๆมีย่นมียับเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางกายภาพมีหลายสีมีหลายตำแหน่งเพราะในมวลสารขององค์พระมีทั้งดินศักดิ์สิทธิ์คาบดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่ามีน้ำศักดิ์สิทธิ์มีน้ำว่านมีมวลสารมีหลายอย่างแล้วเป็นของที่นำมาผสมแล้วเป็นของที่ย่อยสลายได้ทั้งนั้นเลยแล้วพระมีอายุมากกว่า160 ปีเราต้องรู้ว่าต้องกายพอเก่าเราต้องเป็นยังไงนะครับขนาดพื้นบ้านเราฝนตกใหม่ๆพอว่าแห้งเสร็จดินหน้าบ้านยังเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีเป็นลาเป็นตะไคร่มาเป็นดำมาเป็นอะไรเกิดจากธรรมชาตินะครับแล้วพระเขาสะสมมาอายุร้อยกว่าปีนะครับจะเกิดอะไรขึ้นมาดูครับคิดจากธรรมชาตินะครับแล้วท่านก็จะดูพระเป็นนะครับนี่ครับก็จะดูพระเป็นนะครับคือพระพอเป็นทุกอย่างเก่าเสร็จแล้วก็จับพุทธคุณนะครับบังเอิญผมจับพุทธคุณได้นะครับผมจับพุทธคุณได้ผมก็รู้ว่าพระนี้เป็นพระแท้นะครับคือผมจับร้อยองค์ก็ไปพาดร้อยองค์ครับผมจับไม่เหมือนคนอื่นนะครับไม่ดิ้นไม่ชักนะครับผมจับธรรมดานะครับเพราะผมสายพระนะครับจะไม่มีการหวือหวานิ่งๆครับรู้เลยครับนี่ครับพระหักแตกพระกำแพงนะครับเห็นไหมครับจะมีหลายสีนะครับเห็นไหมครับแ
เม็ดเดียวกันอย่างคนละสีนะครับนี่พระหักแตกมีสีแบบนี้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 แล้วก็เจอแขนซ้ายนะครับนี่แขนซ้ายทับทั้งรักนะครับดูจะเป็นธรรมชาตินะครับเราจะรู้ทันทีนี่คือเราเนื้อเก่าต้องเป็นอย่างนี้นี่คือองค์ครูนะครับองค์ครูอย่างทุกท่านได้ชมนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับความเก่าครับดูครับดูครับนี่คือความเก่าของพระสมเด็จพระคลังนะครับนี่ครับดูครับสวยครับดูครับดูเข้าไปลึกๆนะครับเขาเน่าครับเขาเน่าไปลึกนะครับพอลึกเราจะเห็นคราบเน่านะครับก็จะออกมาดูนอกครับดูครับเห็นไหมครับเจอแขนซ้ายทับหมดนะครับทุกอย่างทับถมหมดนะครับดูครับนี่ครับสวยครับสวยมากครับดูครับสวยจริงๆนี่นะครับคือพระสมเด็จพระคลังต้องเป็นอย่างนี้นะครับฟันธงนะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับดูครับเขียวๆนี่อะไรครับดูครับตอนนี้อันนี้เป็นเม็ดหยกครับเป็นเม็ดหยกจริงๆครับเม็ดหยก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 ครับเม็ดหยกครับโอ้เม็ดหยกแล้วครับเป็นเจ็ดป่าครับดูกันดีๆครับโอ้เป็นเม็ดหยกก็ได้ครับแต่หยกเขาแตกครับเขาแตกครับคือโดนทุบๆแล้วละเอียดหมดนะครับโอ้นี่ทองครับทองเม็ดมันเริ่มเลยครับโอ้ยสวยมากครับเนี่ยสวยจริงๆครับนี่ครับนี่ครับเจอแน่ๆแล้วครับนี่นานๆได้เจอครับขยายหน่อยครับโอเคนะครับนี่เม็ดทองครับนี่ทองคําแท้ๆเลยครับทองคําแท้ๆเลยเป็นเม็ดเลยนะครับเป็นเม็ดไม่ใช่ฝอยฝอนะเป็นเม็ดนะครับพระหักแตกพระมันแพงนะครับนี่ครับเจอแขนซ้ายนี่หลุมเอาอุกาบาตนะครับใช่ไหมครับดูนะครับโอ้ใช่หลุมเธอเจอคือมวลสารพระหลุดออกไปนะครับเม็ดพุทธคุณหลุดออกไปสวยครับสวยมากครับสวยจริงครับโอ้ยนี่นะครับสวยจริงๆครับโอ้โหนี่เจอแล้วครับมีอะไรไม่ใช่เขียวขอดูหน่อยครับเจออะไรครับโอ้ผงหยกจริงๆครับผงหยกครับเป็นผงหยกที่เขาทุบหยกแล้วครับทุบหยกเสร็จเขาก็มีหยกจะออกเป็นลักษณะอย่างนี้ครับหยกครับเขาจะเป็นเม็ดพอเขาแตกก็เป็นเม็ดๆอย่างนี้ครับแล้วนี่เขากร่อนอายุมากกว่าร้อยกว่าปีเขาจะกร่อนคือถูกข้าวเป็นไซส์ทับถมเม็ดหยกครับหยกเขาทุบละเอียดนะครับทุบโป่งออกไปครับแล้วก็อันไหนมีเป็นเม็ดเป็นแตกๆเพราะหยกนี่ก็เป็นหินนะครับเขาก็เป็นเม็ดครับเห็นไหมครับนี่คือหยกครับหยกแท้ๆครับคือเรารู้ว่าหยกก็คือหยกนะครับนะครับตอนแรกนึกว่าดินคาบดินเจ็ดโป่งเจ็ดป่าหยกนะครับเห็นไหมครับนี่ครับหยกเนี่ยครับเม็ดหยกครับนี่คือหยกพอเขาทุบแตกละเอียดเขาก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นชั้นๆๆๆๆนะครับนี่คือหยกครับถ้าเป็นกระจกมันก็จะแตกย่อยเป็นเม็ดเล็กๆไปเลยครับแต่นี้เขาจะเป็นก้อนอย่างนี้คือหยกครับคือหยกทุบเขาทุบเสร็จเขาก็บดผสมลงไปในองค์พระครับคือเม็ดหยกครับบางอันก็เป็นก้อนแข็งๆนะครับนี่ทองนะครับนะครับมีองค์ครูดีอย่างนี้ครับเราดูพระเป็นนะครับทำไมเราดูพระได้นะครับเราจับพุทธคุณได้นะครับดูคาบดินศักดิ์สิทธิ์คาบน้ำคาบน้ำอ้อยเขี้ยวครับดูครับครบนะครับองค์นี้คือครบมีทองมีเหล็กไหลผงไผ่ดำมีหยกมีช็อกเหลืองนะครับนี่ช็อกเหลืองครับนี่ครับมีช็อกเหลืองมีผงศิลาที่คุณดินเจ็ดโปร่งดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่ามีผ้าห่มจีวรนะครับผ้าห่มจีวรนะครับแล้วก็คาบแถวไซส์มีการหดย่อนี่ครับเม็ดศิลาที่คุณนะครับไม่ครับจะเป็นก้อนขาวๆนี่ครับเห็นครับจะเป็นก้อนแล้วนะครับเห็นไหมครับจะได้รู้ว่าเม็ดศิลาคุณเกิดจากอะไรเกิดจากพังงอกเลยครับนี่ครับเม็ดศิลาคุณเนี่ยถ้าต่อไปอีกก็จะเป็นก้อนแข็งตรงนี้ครับตอนนี้เขาไปเกิดงอกขึ้นมาครับสีพื้นล่างไหมครับอันนี้สีพื้นล่างนะครับสีพื้นล่างนะครับอันนี้ครับสีพื้นล่างสีพื้นล่างอันนี้นะครับเดี๋ยวผมปรับให้ดีๆหน่อยครับนี่ครับอันนี้สีพื้นล่างอันแรกก็ขึ้นมาอย่างนี้ก่อนขึ้นมาพอได้อายุเขาก็จะขาวนะครับเป็นขาวประสุดพอแล้วก็สะสมก็จะเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มทับ
ทับลักดำนะครับลักดำนะครับเนี่ยคือคาบแขนซ้ายจะเป็นอย่างนี้นะครับเกิดธรรมชาติแล้วก็จะขาวเกิดเป็นก้อนได้ครับงอกเป็นก้อนนะครับนะครับแต่ของเค้กไม่งอกนะครับของเค้กเขาใช้น้ํายานะครับเขาจะไม่สามารถงอกเป็นตัวมันจะเป็นก้อนได้นะครับถ้าของแท้เป็นก้อนนะครับยิ่งปล่อยนานเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นก้อนนะครับเห็นไหมครับจะเป็นก้อนสีไม่เหมือนกันนะครับนี่อันนี้ขึ้นใหม่ขึ้นเก่าแล้วแก่เนี่ยพอขึ้นมาปุ๊บอย่างนี้มาเป็นอย่างนี้แล้วมาขึ้นเริ่มใสครับเริ่มใสก็จะมาเป็นขาวนะครับเห็นไหมครับเป็นขาวจะเป็นก้อนครับเป็นเม็ดศิลาที่คุณเนี่ยนี่ขาวแล้วไหมครับขาวเป็นเมฆแล้วนะครับนะครับเป็นเมฆเป็นหิมะแล้วครับคือเป็นธรรมชาติคือเรียนรู้จากธรรมชาตินะครับนะครับขึ้นใหม่ขึ้นเก่าไม่เหมือนกันนะครับถ้าของเก๊มันไม่ขึ้นอย่างนี้นะครับมันขึ้นบางๆเพราะมันเพิ่งทําใหม่มันขึ้นอยู่แต่มันขึ้นใหม่ขึ้นนี่ครับดูครับนะครับมันจะเป็นนี่คือนี่ก็ขึ้นประมาณ100 ปีครับอย่างเงี้ยประมาณนี้100 ปีแล้วครับประมาณร้อยปีถ้าออกขาวๆใสๆเป็นก้อนก็คือนี่ครับนะครับนี่ครับอันนี้ขึ้นเยอะแล้วครับมันออกขาวแล้วครับแล้วก็ว่าอยู่พระตรงนั้นอยู่ในจุดตรงมีมวลสารพระมากไหมมีน้ำโอ้โหนี่เจอแล้วครับแร่เหล็กไหลพรหมไพรดำครับนี่ครับแร่เหล็กไหลพรหมไพรดำโอ้เม็ดมาเริ่มเลยครับเดี๋ยวขยายให้ดีๆนะครับนี่แร่เหล็กไหลพรหมไพรดำครับเจอแล้วครับนี่ครับเห็นไหมครับสวยมากครับคือพระสมเด็จพระคลังทุกพิมพ์ทุกองค์ต้องมีเหล็กไหลพรหมไพรดำนะครับคือเป็นหัวใจหลักของพระสมเด็จพระคลังนะครับพวกคนสมัยก่อนเขานับถือนะครับเพราะเขานับถือเหล็กไหลนะครับเพราะว่าเขาสมัยนั้นยังมีการต่อสู้มีการฟันมีการเป็นเมืองเถื่อนเมืองป่าอยู่นะครับต้องใช้เหล็กไหลนะครับเขานับถือเหล็กไหลกันสมัยนั้นครับนี่ครับเหล็กไหลนะครับสวยนะครับโอ้สวยสวยเลยนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับคลิปนี้ขอจบเพียงนี้ทุกท่านได้ดูเทียบเคียงนะครับว่าพระแท้ๆเป็นยังไงมีพุทธคุณยังไงทำไมพระสมเด็จคลังที่ท่านได้สร้างไว้ทำไมมีพุทธคุณเยอะเพราะว่าท่านนำแต่ของที่ศักดิ์สิทธิ์ของดีๆเพื่อมองท่านมองท่านมีญาณดีท่านมองเห็นอนาคตข้างหน้านะครับแล้วท่านรู้ด้วยว่าอะไรทุกอย่างอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงนะครับท่านจึงตั้งแต่ท่านยังเป็นเนนยังไม่เป็นเจ้าคุณท่านก็ยังไปหามวลสารของศักดิ์สิทธิ์มารวบรวมเพื่อจะสร้างพระอนาคตข้างหน้าเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระนอนพระยืนพระแล้วก็ได้เผยแพร่พุทธศาสนาเพื่อนำพระของท่านเพื่อพระสมเด็จของท่านพระพิมพ์ของท่านเอาแจกจ่ายให้คนให้ได้มากที่สุดในคนในแผ่นดินสยามและแผ่นดินอื่นด้วยเพราะว่าต้องการสืบทอดพุทธศาสนานะครับเพราะมีความละเอียดละอ่อนของในองค์พระที่ท่านสร้างขึ้นมานะครับเพราะว่าในองค์พระถ้าใครนำไปแล้วก็จะยึดมีการยึดมั่นยึดเหนี่ยวว่าคนคนนี้แฝงพระแล้วก็คือเป็นสามารถมีจิตใจที่มั่นคงกับพระพุทธศาสนานะครับเพราะในยุคสมัยนั้นก็ได้มีการเข้ามาเผยแพร่หลายๆศาสนานะครับเพราะว่าท่านจึงได้มองกันไกลนะครับเพื่อเผยแพร่ให้ทุกคนได้ในแผ่นดินสยามและแผ่นดินนอกแผ่นดินสยามให้ได้ครอบครองพระพิมพ์สี่เหลี่ยมชินฟักของท่านให้ได้มากที่สุดนะครับก็ถือว่าคนไหนที่รับพระจากท่านไปก็ให้นอบน้อมนับถือจากคนไม่นับถือไม่เคยไหว้พระไม่เคยนับถือพระเคยนับถือแต่เจ้าแล้วจู่ๆนะครับก็เข้ามานับถือท่านแล้วต่อมาก็ได้นับถือสุดเหวี่ยงสุดหัวเลยครับเพราะว่ามีหลายบันทึกเขียนไว้นะครับจากคนไม่นับถือพระเอาต่อมาก็ได้นับถือพระนะครับเพราะว่าท่านได้มองกันไกลนะครับมองกันไกลนะครับคือพระสมเด็จพระคลังนี้เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์นักสมเด็จตัวพงศ์ศรีท่านมีญาณดีนะครับมีญาณดีมากนะครับมีญาณดีนะครับถึงอยากให้ทุกท่านได้ลองแฝงพระดูวันพฤหัสวันอังคารวันพระให้ลองสวดมนต์ดูรัตนศีลสวดมนต์แล้วสวดชินบัญชร
สวดมนต์นะครับไหว้พระนะครับแล้วทําบุญเอาเวลาว่างนะครับเราเป็นเราศาสนาพุทธเราเดินสายกลางครับไม่ต้องอะไรมากมายครับก็คือเอาให้เรารู้จักว่าการแฝนพระทํายังไงไหว้พระทํายังไงเพราะเราเกิดเป็นพุทธเราต้องสวดมนต์ได้ครับก่อนนอนก่อนอะไรพวกต้องสวดได้นะครับลองดูนะครับถ้าคนไหนยังไม่เคยสวดมนต์ก่อนนอนนะครับลองดูแล้วรัตนศีลสวดมนต์ไปซื้อหนังสือพระมาเล่มไม่กี่บาทครับสวดลองสวดดูทําถ้าอาทิตย์ละครั้งก็ได้ครับอาทิตย์ละครั้งค่อยๆสวดไปแล้วก็สวดจิตบัญชรนะครับท่านจะรู้ว่าเดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวท่านนะครับลองดูนะครับนี่คือการเผยแพร่นะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เรียนรู้นะครับนี่ครับเพราะว่าการเผยแพร่เนี่ยก็ได้บุญอย่างหนึ่งนะครับแล้วท่านลองแฝนพระเอานำพระมาเลี่ยมมาแขวนแล้วก็กราบไหว้บูชานะครับลองดูนะครับแต่พระนั้นพยายามให้เป็นพระแท้นะครับที่มีพุทธคุณพระที่เขาสร้างถูกหลักนะครับจะที่ไหนก็ได้ให้สร้างถูกหลักนะครับถูกหลักไม่ใช่ไปเอาพระลอกเลียนแบบพระลอกเลียนแบบพระข้างถนนพระที่เขาทำมาซื้อขายกันแบบของปลอมนะครับก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับไม่เกิดประโยชน์นะครับของแท้ก็คือของแท้ครับของเทียมก็คือของเทียมนะครับไม่ใช่ว่าแฝนของปลอมก็ถือว่าเป็นของแท้ถ้าเรานับนึกเราจะคิดอย่างนั้นไม่ใช่นะครับนั่นคือการบ่ายเบี่ยงการใบเบี่ยงนะครับคือการมักง่ายนะครับแท้ก็ต้องคือแท้เก๊ก็คือเก๊นะครับนะครับเราอย่าไปตามเชื่อคนที่เขาไม่มีการศรัทธาถ้าคนเล่นการทางพาณิชย์เขาก็บอกว่ายังไงก็ได้เป็นพระเก๊ก็แฝนได้มาแฝนได้ก็ถือว่าเรานับถือแล้วก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์นั่นคือการใบเบี่ยงของการพาณิชย์ครับทางพาณิชย์นะครับเพราะว่าคนขายเขาก็ทำของปลอมอย่างนั้นคนที่ทำของปลอมก็เข้าทางเขาเลยครับถ้าคุณคิดอย่างนั้นล้านคนรู้ไหมล้านองค์ถ้าเป็นเงินก็เป็นเงินเท่าไหร่นะครับรู้ไหมครับนะครับเห็นไหมครับเพราะพระแท้นี่เขาศักดิ์สิทธิ์นะครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ